ดีพี่น้องตอนนี้อยู่หน้าวัดชัยเด้อจะมาตลาดนัดวัดชัยวันศุกร์กับวันอังคารครับแล้วขอจะมาอีกก็คือทางเขาวัดชัยเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะมีอะไรให้ชิมบ้างพี่น้องนะเพราะว่าอันอยู่นี่ฮ้อนพี่น้องขออภัยด้วยใช้เสียงกล้ามพี่น้องเพราะว่าพอมันเช้าขึ้น 7:00 นปุ๊บมันก็ร้อนเลยพี่น้องจ้ะอยู่แถวใกล้เส้นศูนย์สูตรอยู่แถวทะเลมันจะร้อนมากแล้วก็น้ำทะเลนี่จะเหนียวนะพี่น้องเวลากล้องอะไรเขาก็ต้องหมั่นเช็ดเพราะว่ามันจะเหนียวแล้วมันจะเป็นน้ำเกลือติดตามตัวพี่น้องเอาละพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูกันมีอะไรบ้างจ้ะนางงามมาเลยจะมีเสื้อผ้าขายน้องๆนุ๊กก็ตอบดูกันว่ามีอะไรบ้างขายขวดขายกระปุกจ้ะดูมีมะม่วงกับมะม่วงโตเลยน้องเท่าไหร่จ้ะ80 บาทขนาดไหนขายน้องจ้ะผลไม้เยอะๆเลยน้องมีไก่ทอดด้วยก็มีเขาขายดอกไม้ไหว้พระน้องสวยมากตัดออกมาไว้ค่ะพี่น้องนี่แต่ชิ้นสวยพี่น้องจ๋าเบิ่งอันนี้ก็เป็นดอกบัวพี่น้องมีบักม่วงผมมะม่วงมันมะม่วงเหมือนเต็มไปหมดเลยพี่น้องดูสิโอ้ยมีบักคำเลียนน้ำเบิ่มนี่นี่บักคำเลียนหม่อนเบอร์รี่ด้วยพี่น้องดูสิI don't know นางถามว่ามันเป็นรสชาติจะได้หมอนเบอร์รี่อุ้ยนี่มีบอลองกองพี่น้องเด็กขามาต้องซื้อบอลองกองกลับแล้วมะม่วงนี้อร่อยเนี่ยกิโลละ50มะม่วงแก้วหรือเปล่าพี่น้องจ๋าปะอุ้ยนี่มะม่วงสีม่วงอาบอกว่ากิโลละ50มอนเบอร์รี่มอนเบอร์รี่ you have in the farm we go a small one but manberry จักมาพี่น้องเข้าไปทางในก็จะเป็นตลาดสดพี่น้องจ๋าไปมื้อนี้สิไปตลาดก่อนมื้อหลังสิพามาตลาดสดโอ้พี่น้องดูสิเฮาขายปูนขายเจลพี่น้องสวัสดีค่ะนี่เหลือเข้าไป3บาท50เลยขอบคุณขายเจลครับโอ้ยชิ้นนึงปัดก็ได้จ้าครับพูดที่นี่พี่น้องจ๋าชิ้นเหลืองแล้วเนี่ยปัดเลี้ยวมื้อนี้จังนี้ปัดพูดแซ่บมีกับข้าวน้ำพริกปลาทูมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยพี่น้องจ๋าดูสิกับคุ้งกับข้าวเนี่ยมีเยอะมากเลยน้องกับข้าวบ้านเราก็มีเห็นไหมขนมบ้านๆพี่น้องบักสตรอเบอรี่ถุงละ100พี่น้องจ๋าบักถุงละ100พี่น้องเบิ่งแม่บักย่อมก็มีขายบักย่อมก็มีขายพี่น้องพักสวยๆอันนี้คงจะเป็นอาหารลาวนะพี่น้องจะซื้อยังหรือว่าเลยมียำหอยยำอะไรด้วยพี่น้องจ้ะครับพี่ใหญ่ว่าจะซื้อยังน้ำเจียวน้ำพริกจิ้มแจ่วเยอะมากมายใส่มะแดงพี่น้องพี่น้องมื้อนี้พามาตอนเสาร์เดี๋ยวข้าวหลังจะพามาตอนกลางคืนนะพี่น้องเด้อเพราะตอนกลางวันนี่มันจะร้อนมากจะมีเขาขายหมูหยองพี่น้องมีหมูหยองมีขนมไทยด้วยน้องจ๋าเนี่ยขนมไทยเห็นไหมขนมหม้อแกงพี่น้องสวยนี่อะไรหมี่กะทิอุ้ยไม่เคยกินหมี่กะทิจักเทื่อพี่น้องนานแล้วไม่ได้กินหมี่กะทิมะม่วงนี่มันหน่วยใหญ่ๆพี่น้องแต่บุ้งมะม่วง50 บาทขายผัดตำลึงผักตำลึงหน้านี้มะม่วงหลายพี่น้องมีแต่บักม่วงเต็มไปหมดเลยลูกชิ้น No oh this fish cake on the stick you want ไหม one เอาไหม
แกขายขนมไทยพี่น้องขนมต้มอ่ะมันอะไรพี่น้องขม่าเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะเจอเขาขายอาหารกันก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บตลาดวัดไส้พี่น้องคนก็มานั่งกินกันเยอะแยะดูสิถ้ามันยางเบิ่งนะจ๊ะเนาะอุ้ยร้านที่เรากินนั่นก็ยังอยู่นะเนี่ยอาหารตามสั่งนี่แกก็ยังขายอยู่ปีที่แล้วข้าวไข่เจียวข้าวราดแกงพี่น้องมีผัดหมูป่งหมูป่าปลาดุกมีพิซซ่าด้วยพี่น้องจ๋าทำพิซซ่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือน้ำก๋วยเตี๋ยวเป็นมีวันรถเล่นชุดไหมฮะน้องมากินก๋วยเตี๋ยวที่เดิมก็จะมีผักเยอะมากเดี๋ยวเราจะกินกันว่าจะอร่อยหรือเปล่าทุกท่านเนี่ยเราจะลองชิมกันดูชาเขียว2แก้วค่ะชาเขียวไม่มีครับมีอะไรบ้างเอ่ยชาเย็นชาเย็นก็ได้ค่ะชาเย็น2แก้วเนาะจ้ะเท่าไหร่คะ50บาทนะคะได้เลยขอบคุณค่ะจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะป้าอ่ะ50บาทพี่น้อง1เหรียญพี่น้องจะให้นางงามชิมๆเมืองเธอนี่นี่อะไรนะชาไข่มุกหรือเปล่าพี่น้องจ๋าแซ่บบ่แซ่บเธอชิมเบิ่งน้องจ๋าขออภัยด้วยจ้ะอันเพราะว่าต้องตัดเสียงออกนางบอกว่าหวานพี่น้องขออภัยเพราะว่าต้องตัดเสียงออกแล้วนี่ก็ข่อยเย็นตาโฟข่อยมาแล้วพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจะลองชิมเบิ่งนางงามก็กินเป็นเกาเหลานะพี่น้องเนาะนางงามไม่ชอบกินเส้นเท่าไหร่ชอบกินเฉพาะเนื้อกับผักกับซุปพี่น้องแต่พอมาเสียงเดี๋ยวจะให้นางกันยังก่อนปรุงก่อนพี่น้องจ๋าเดี๋ยวค่อยก็จะปรุงตามทีหลังให้น้ำชิมดูก่อนแล้วมันจะแซ่บถูกแกน้ำหรือเปล่าถ้ามากินจังสีเลยพี่น้องเอ้ยถ้ามากินแต่อาหารกลางทางสตรีทฟู้ดจริงพี่น้องมาเยี่ยงสีเนาะก็มากินแบบสีเนาะปัจจุบันเพิ่นกับไปกินในโรงอาหารร้านอาหารจังสีหากินไม่ได้เลยพี่น้องปัจจุบันเพิ่นบอกว่าอันนั้นแซ่บอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่าก็พามากินจังสีเลยพี่น้องพามากินแต่หม่องที่เป็นร้านตามข้างถนนหากินง่ายๆราคาไม่แพงนะพี่น้องเนาะจะได้ซึมซับบรรยากาศของบ้านเราก็จะเห็นผู้คนอาจจะวุ่นวายนะพี่น้องเด้อละกันจะถือกล่องสลับไปสลับมาเพราะว่าอะไรนะมันไม่มีที่วางกล้องพี่น้องจ๋านางงามบอกว่าแสบอยู่อันนี้มากินเป็นอาหารเสาร์พี่น้องเด้อบ่ได้ไปกินดอกอาหารฝรั่งพี่น้องจ๋าแล้วขอจะซิมมึงเด้อว่าจะแสบบ่พี่น้องจ๋าเนี่ยนี่ก็คือเย็นตาโฟของข่อยบ่ทันได้ปรุงนะพี่น้องครับชิมดูปรากฏว่าเพชรพี่น้องเพชรพี่น้องเพชรแล้วก็เดี๋ยวจะปรุงอีกสักนิดหนึ่งนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ประมาณ9โมงกับ10โมงเช้าพี่น้องก่อนที่จะไปอะไรนะไปเดินตลาดก็พากันมาเติมพลังก่อนพี่น้องเห็นไหมสีสันน่าอร่อยอยู่นะดูสิแล้วจะมีข้าวกล่องข้าวเกรียบแล้วก็จะมีเส้นเห็นแล้วแบบใส่น้ำส้มตรงนี้หนึ่งขออภัยด้วยจะด้วยที่ต้องใช้ตะเกียบเพราะว่ามือหนึ่งเนี่ยจะต้องอะไรนะถือกล้องพี่น้องมือหนึ่งนี่จะต้องกินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องลำบากนิดนึงกว่าเป็นอย่างนะปกติเราต้องเอาไปวางไว้ฝั่งตรงข้ามแต่ตอนนี้ของวางเต็มโต๊ะเลยนะพี่น้องนะก็นางงามกินนางงามก็กินง่ายอยู่ง่ายพี่น้องที่นางก็กินของนางได้ตอนเช้าแล้วตอนเที่ยงเราก็หาอะไรกินกันอีกนะพี่น้องเนาะตอนเที่ยงก็หาอะไรที่แบบว่าเป็นผัดทงผัดไทยอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยพี่น้องก็จะแสบก่อก็จะแสบนะพี่น้องเนาะคอยกระซิ้มกินแล้วกินอีกก็แสบพี่น้องจ้าอาจจะใช้เสียง
มันเป็นเสียงในฟิล์มนะพี่น้องนะเพราะว่าคอยต้องตัดเสียงออกเสียงจากที่โทรทัศน์หรือเปล่าเขาเปิดไว้เสียงดังมากเลยเป็นเพลงของคุณไม้นี่แหละพี่น้องแต่ว่าคอยต้องเอาเสียงออกนะหวังว่าเมื่อวานกันนะพี่น้องจ๋าใช่พี่น้องไม่ได้จัดแต่จ๋าชอบกินมากผมเดลิเวอร์นับว่ามาจากชื่ออะไรอ่ะนับว่ามาจากที่ทาวน์บ้านครับอันนี้ก็เกลียดน้องจัดเกลียดพ่อเกลียดแสบเลยมั้งThank you.